ส่วนเรื่องการหาเสียงนะคะกะกะตได้ส่งหนังสือเวียนแจ้งทุกพักการเมืองให้ควบคุมสมาชิกพักห้ามดึงสถาบันมาใช้ในการหาเสียงพร้อมกับออกหนังสือเตือนหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติให้ควบคุมการประสายของนายไตรรงส่วนคีรีจากกรณีการประสายที่เวทีโคร,ราชสุ่มเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายค่ะนายสแสวงบุญมีเลยค่ะที่การกะกะตลงนามในหนังสือแจ้งต่อหัวหน้าพักก,การเมืองทุกพักเรื่อง การควบคุมและกำกับดูแลมีให้สมาชิกพักการเมืองกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายโดยขอให้แจ้งให้สมาชิกพักปฏิบัติเป็นไปตามรัฐธรรมนูญข้อบังคับตลอดถึงระเบียบประกาศและคำสั่งของกกตโดยเฉพาะระเบียบกกตว่าด,ด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสสเดิมและที่แก้ไขเพิ่มเติมส่วนการนำสถาบันมาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งกฎหมายใหม่กำหนดให้ คณะกรรมการบริหารพักเมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากนายทะเบียนพักการเมืองถึงการกระทำที่สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายให้คณะกรรมการบริหารพักการเมืองมีมติหรือสั่งการให้สมาชิกพักยุติการกระทำและกำหนดมาตรการไม่ให้กระทำการดังกล่าวอีกและแจ้งให้นายทะเบียนพักการเมืองทราบภายใน7วันนับแต่วันที่มีมติ ขณะเดียวกันเลขาธิที่การกรกตยังมีหนังสือเตือนไปถึงหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติกรณีการประสายของนายไตรรงส่วนทีรีที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่มีการนำสถาบันไปใช้ในการหาเสียงซึ่งกรกตพิจรนารณาแล้วเห็นว่า อาจเป็นการกระทําที่ฝา่าฝืนระเบียบกกวตว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้งจึงขอให้ควบคุมไม่ให้ใน,ในใายไตรรงกระทําการดังกล่าวอีกทั้งนี้ตามระเบียบของกกตหากพักการเมืองใดไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษถึงขั้นมีคําสั่งให้คณะกรรมการบริหารพักการเมืองนั้นพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะและห้ามดํารงตําแหน่งใดในพักการเมืองจนกว่าจะพ้นเวลา20ปีนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง